ะถามคนที่อยากกลับว่าใครอยากกลับจากนี้ไปบ้างแล้วพากลับเพื่อให้คนที่ลำบากหมดไฟแล้วเหนื่อยแล้วแก่แล้วสุขภาพไม่ดีแล้วเนี่ยมากลับมาแล้วเปลี่ยนชุดไปบ้างเอาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาคืนให้เขาเพื่อคนที่เตรียมจะต่อสู้ในรุ่นหน้ามันมีแล้วนี่แต่ว่ามันจะมีการกรองไหมพี่ว่าตอนนี้คือถ้าไม่เกี่ยวกับ112เนี่ยน่าจะใช้แทร็กที่กลับแบบพี่ได้ยังไม่มีข้อตกลงแต่พี่รู้สึกเองว่า112น่าจะยังไม่รวมคราวนี้ก็คือรุ่นเก่ารุ่นที่ไปกับพี่ซึ่งเด็กสมัยใหม่ยังไม่รู้มันยังไม่รวมเด็กรุ่นที่เพิ่งออกไปถูกไหมถูกเทียบแค่แบ่งแบบที่อาจารย์พิษพูดได้ก็คือว่าคนที่จะเชิญได้กลับไม่ใช่เชิญอะถามว่าอยากกลับไหมก่อนนี่คือคนรุ่นคมช.คนรุ่นรัฐประหารคมช.ส่วนคนรุ่นรัฐประหารคสช.เนี่ยมี112ก็เป็นส่วนใหญ่ตรงนี้ก็อาจจะนานกว่าแต่คนที่ไม่มีก็มีนะคราวนี้คงไม่คุมถึง112แล้วคราวหน้านี่มันเมื่อไหร่ไม่รู้ก็กว่าจะได้คราวนี้ก็10ปีนะ